สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง Gapstrack อีกครั้งนะครับไม่ได้พบเจอกันนานนะวันนี้เราอยู่กับ Dev Diary ตัวที่28 29แล้วก็30ของเกม Victoria ภาค3วันนี้เนี่ยจะมาพูด Dev Diary ทั้งหมด3ตัวทีเดียวเลยนะหลังจากที่กักไว้นานนะครับก็จะเป็น Dev Diary ที่เกี่ยวข้องกับตัวหน้าตาของเกมนะเกี่ยวกับตัว UI UX ตัวอินเทอร์เฟซนะครับว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยหน้าตาของปุ่มต่างๆของเมสเสจต่างๆมันจะเป็นยังไงนะผมก็เลยไม่ได้ทำมาหลายสัปดาห์นะเพราะว่าเนื้อหาเชิงลึกมันยังมีไม่เยอะนะครับมันก็จะเป็นแค่การมาแสดงให้ดูนะว่าหน้าตาของเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเริ่มด้วยตัวแรกเนี่ยเดฟเดลี่ตัวที่18นะครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธงชาตินั่นเองนะครับผมเขาก็บอกนะครับว่าธงคืออะไรธงนะครับผมก็เป็นการศึกษาเป็นการบอกข้อความถึงตัวตนของกลุ่มคนพวกเรานะในที่นี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าประเทศนั้นหรือกลุ่มคนนั้นน่ะคือใครนะครับผมธงของแต่ละประเทศอ่ะมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายนะครับคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับรัฐเรื่องเกี่ยวกับชาตินิยมเป็นอะไรที่ยังใหม่มากจะมีแค่บางประเทศเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสหรัฐหรือว่าอังกฤษเนี่ยนะครับผมที่จะมีคอนเซปต์มีการใช้ธงประจำชาติที่ทุกคนรู้ทุกคนทราบดีนะว่าธงหน้าตาเป็นยังไงนะแต่อีกหลายประเทศเนี่ยธงอ่ะมันไม่ได้มีธงทางการขึ้นมานะณขณะนั้นนะครับตัวอย่างเช่นในรัสเซียเป็นต้นนะก็ธงที่เราคุ้นเคยกันที่อาจจะเห็นในเกมประวัติศาสตร์ในช่วงยุคนี้นะยุคช่วงแบบสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็จะเป็นธงสีดำเหลืองขาวอันนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์จ่ออยู่นี่นะมาถูกใช้จริงๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคือ1858นะครับผมหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นธงขาวน้ำเงินแดงนะครับในปี1896อีกทีนะ40ปีต่อมานะครับธงเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะถ้านึกถึงเกม Europa Universalis เนี่ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนประเทศอ่ะมันก็จะเปลี่ยนธงใช่ไหมครับแต่ว่าในเกม Victoria 3มันจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านั้นนะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนประเทศก็ได้นะแต่มันจะเปลี่ยนด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าแต่ละประเทศเนี่ยทำการครอบครองรัฐหรือเมืองอะไรบางอย่างได้ธงก็อาจจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเกิดสงครามอะไรบางอย่างนะธงก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงธงนะครับของจักรวรรดิรัสเซียนะตั้งแต่เป็นจักรวรรดิจนเดินทางมาถึงเป็นสหภาพโซเวียตในที่สุดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นธงชาติตัวอย่างของ Union Scandinavian นะครับผมเป็น United Scandinavian Monarchy นะครับผมอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเยอะนะครับไม่ทราบประวัติศาสตร์ของประเทศ Scandinavian มากในช่วงนั้นนะขอข้ามไปแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธงชาติสหรัฐอเมริกานะครับดาวหนึ่งดวงก็เป็นตัวแทนของ1รัฐในประเทศอเมริกานะครับเริ่มมาก็มีอยู่ไม่กี่รัฐใช่ไหมพอสหรัฐใหญ่ขึ้นผนวกรัฐต่างๆได้มากขึ้นก็มีดาวมากขึ้นตามไปนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นประเทศที่ถูกเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นหรือเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนสคริปต์ไว้นะครับว่าธงที่ประเทศรัฐบาลหุ่นเชิดนั้นใช้อ่ะก็ควรจะต้องมีตราของประเทศเจ้านายปักอยู่บนธงด้วยนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นตราของอะไรนะแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของสหราชอาณาจักรนะครับผมของอังกฤษนะครับอันนี้เนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นเม็กซิโกกับเท็กซัสหรือเปล่านะครับได้แต่เดานะหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์อื่นๆนะครับที่แรนดอมมากเลยเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ได้ทำการทำระบบการสุ่มธงมาแล้วเนี่ยเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆนะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือว่าบางประเทศบางวัฒนธรรมบางอย่างนะครับธงก็สามารถที่จะมีระบบการสุ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีเยี่ยมอะไรมากแค่ไหนนะก็น่าจะทำให้ตัวเกมเนี่ยมีรสชาติมีกลิ่นไอของความเป็นแบบอะไรอ่ะความเป็นเกมประวัติศาสตร์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจบประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำม็อดธงนะครับผมขอไม่พูดมากอะไรตรงนี้นะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับมันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับธงนะครับเรามาดูเดฟเดลี่ตัวต่อไปเลยดีกว่านะในเดฟเดลี่ตัวที่29นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัว user experience หรือว่า UX นั่นเองนะครับผมก็ขอลงไปในรายละเอียดเลยแล้วกันนะครับก็ตัวแรกที่เขาจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือ Nested Tooltip นะใครเล่นเกม Crusader Kings 3น่าจะพอรู้ดีว่าอันนี้คืออะไรนะครับคือทุกๆคำพูดที่มันไฮไลท์ไว้อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมาส์ปุ่มเมาส์กลางของเราอะกดเข้าไปให้มันขยายตัว Tooltips ขึ้นมาอธิบายว่าคำคำนี้มันแปลว่าอะไรได้นะครับแล้วถ้าคำคำนี้เนี่ยมันมีอ้างอิงถึงคำศัพท์อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มเมาส์ตรงกลางเนี่ยกดไปหาคำศัพท์เลเยอร์อันต่อไปได้นะกดได้ไม่สิ้นสุดเลยนะครับผมก็จะมีข้อความอธิบายเกมมาเรื่อยๆเลยกดได้ไปไม่ยั้งนะถ้าใครชอบระบบตัวนี้ของ Crusader Kings 3นะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ยังจะเอาระบบตัวนี้กลับมาในเกม Victoria ภาค3นั่นเองนะครับผมก็จะได้เวลาเราเล่นเกมครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากเลยนะเวลาเราไม่รู้ว่าเช่นเราไม่รู้ว่าเงินในเกม Victoria 3เนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงเราก็กดปุ่มกลางมันก็จะชูหน้าต่อมาแล้วถ้าหน้าต่อไปเนี่ยมันจะโชว์ว่า
มันจะมีคำศัพท์ใหม่นะเป็นคำที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็กดปุ่มเมาส์กลางเพื่อให้มันโชว์คำอธิบายของเราได้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมเข้าใจว่าเกม Crusader Kings 3ก็มีเหมือนกันนะครับคือเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะว่าไอ้ตัว2ทิปอันเนี้ยมันจะมีเซตติ้งอะไรบ้างพิเศษนะเช่นจะให้โชว์ช้าขึ้นให้หน่วงกีวีอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบกำหนดเวลาไหมว่าแบบให้โชว์กีวีแล้วก็ให้หายไปเองหรือว่าเราต้องกดเพื่อที่จะทำให้มันหายไปอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้เต็มที่นะหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ data visualization นะคือการแสดงข้อมูลต่างๆนะครับคือมันเป็นเกมที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นการโชว์ data การโชว์ข้อมูลต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจทำแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดง GDP ของเรานะครับหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงอาชีพนะครับอาชีพเมื่อเทียบกับประชากรนะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟเขาเรียกว่าอะไรดีภาษาไทยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรกราฟสี่เหลี่ยมเหรอไม่รู้สิอย่างเช่นนี้นะครับผมสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแสดงตัวแทนของกลุ่มชาวนาชาวบ้านนะครับผมก็จะมี laborer ใช่ไหมครับกลุ่มแรงงาน slave ทาสก็จะเป็นตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์อาชีพโดยแบ่งตามอำนาจทางการเมืองนะครับผมก็ตามนี้เลยหรือเราจะสามารถที่จะเลือกให้เกมเนี่ยโชว์ข้อมูลเนี่ยอยู่ในรูปของพายชาร์ตได้ก็ได้นะครับพายชาร์ตวงกลมอย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับแล้วแต่เลยก็เลือกได้ตามใจชอบนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่าต่างๆให้มันอัปเดต real time นะครับก็คืออัปเดตทันใดทันทีนะหรือว่าค่าบางอย่างที่มันจะขึ้นโชว์ว่าเป็นค่าแบบค่าเดานะครับก็เขาบอกไว้ว่าเขาพยายามที่จะทำให้หลายๆค่าที่โชว์ในเกมเนี่ยเป็นค่าแบบ real time นะคือเราทำแอคชั่นอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนค่าตัวเลขอย่างอื่นอ่ะค่าเงินค่าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้ทันทีให้เราเห็นได้ทันทีนะแต่ถ้าค่าไหนที่มันมีผลกระทบไปรบกวนระบบต่างๆอื่นๆมากมายเนี่ยเขาก็จะไม่อัปเดตทันทีนะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวระบบเกมมันคำนวณยากเกินไปนะครับเขาก็เลยจะมีการเขียนอธิบายไว้ในวงเล็บนะว่าเป็น prediction หรือเป็นตัวเลขคาดคะเนที่จะเกิดขึ้นในทิกต่อไปนะอย่าลืมว่าเกม Grand Strategy ของ Paradox เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิกนะครับวิตเตอร์เดย์3เข้าใจว่า1ทิกก็คือทุกๆสัปดาห์นะ Europa Universalis หรือว่า Crusader King ก็คือ1ทิก1เดือนใช่มั้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้เป็นโรงงานผลิตแก้วนะนี่ถ้ามาดูรูปข้างล่างนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยน production method เนี่ยมาเป็น prioritize glass production อันนี้ตามที่เขาเขียนนะครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะเขาก็จะบอกว่าโรงงานเนี่ยจะขาดทุน26ปอนด์นะครับซึ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะกดเข้าไปเป็นแบบ nest to tip นะกด to tip เข้าไปเพื่อให้มันอธิบายต่ออีกนะครับว่าทำไมถึงขาดทุน26ปอนด์นะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับในรูปข้างล่างนะอันนี้ก็จะบอกว่ามันก็จะผลิตตัวเครื่องถ้วยชามโพเซลีน้อยลง50นะแต่ว่าผลิตแก้วได้มากขึ้น30นะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำยาย้อมผ้าน้ำยาย้อมสีย้อมอ่ะน้อยลง40จะเพิ่มการจ้างงานให้กับอาชีพเลเวลเลอร์อาชีพคนงานเนี่ยเพิ่มขึ้น200นะครับเดียวกันน่ะก็จะใช้ช็อปคิปเปอร์เนี่ยน้อยลง200คนด้วยกันนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกๆมุมมองในการผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งในโรงงานนั้นนะทีนี้เนี่ยที่มันบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราขาดทุนหรือว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะกดเพิ่มเพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างใหม่นะครับก็คือสมมุติถ้าเราต้องการที่จะสร้างโรงงานถ่านหินในเมืองออสแซคโรเรนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างก็คือนี่นะครับเขาบอกว่าเกมมันคาดคะเนว่าเราจะได้เงินทั้งหมด 0.95 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะมาจากอะไรมาจาก1ค่าจ้างทั้งหมดเราก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานของเราใช่ไหมครับอาทิตย์ละ 0.24k นะครับtools เนี่ยก็คือใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นบวก10นะก็เลยติดลบไป 0.6 นะครับแล้วก็มันจะผลิตถ่านหินเพิ่มขึ้นบวก40นะก็จะได้เงินมาทั้งหมด 1.8 หักลบกันแล้วก็คือได้สัปดาห์ละ 0.95k นะครับผม950ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนที่นะควบ2เรื่องเลยแล้วกันนะครับ focus on map แล้วก็ the lens นะครับทีนี้มันจะมีทุกครั้งที่เกิดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยครับเวลาเราเอาเมาส์ไปจ่อที่เมืองใดเมืองหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์นั้นมีผลกับเมืองใดเมืองนั้นน่ะถ้าเราเมาส์ไปจ่อเนี่ยในแผนที่ก็จะไฮไลท์ขึ้นมานะว่าเมืองนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้เกม Europa Universalis ทำไว้ได้ดีเหมือนกันนะครับ Crusader King ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเมืองเป็นหลักนะครับเพราะว่าอีเวนต์ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับตัวละครนะแล้วก็จะมีเรื่องกับแมปโหมดนะครับแมปโหมดเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแมปโหมดในที่นี้เขาหมายถึงอะไรนะอาจจะเป็นการแสดงแผนที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเช่นอาจจะเป็นแสดงด้วยฮีทแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮีทแมปนะฮีทแมปถ้าใครไม่รู้นะก็คือการแสดงเมืองต่างๆเนี่ยในรูปแบบของสีนะถ้าสียิ่งเข้มก็คือในเมืองนั้นนะมีค่าอะไรบางอย่างสูงนะครับสีอ่อนก็คือค่านั้นนะมันค่าน้อยนะอาจจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นอำนาจการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะโชว์เป็นตัวเลขเป็นไอคอนอะไรนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ
ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรผมก็จะขอพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะไว้ไปดูในตัวเกมว่าจะเป็นไงนะครับส่วนเรื่องเลนส์เนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับในเกม Victoria 3มันก็จะมีเลนส์ทั้งหมด5เลนส์ด้วยกันนะครับก็คือเลนส์โปรดักชันไว้ดูว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยมีการผลิตอะไรบ้างนะครับ political lens อันนี้น่าจะเป็นเลนส์ที่ใช้บ่อยที่สุดนะก็คือเป็นการบอกว่าแต่ละประเทศขอบเขตอำนาจของแต่ละรัฐของแต่ละรัฐบาลเนี่ยควบคุมเมืองไหนบ้างโดยตรงนั่นเองนะครับผม diplomatic lens ก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตนะ military lens ก็เกี่ยวข้องกับทางทหารแล้วก็ trade lens ก็คือเกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับก็ตามนี้เลยนะ5อันที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นเลนส์การผลิตนะครับผมเลนส์ political เลนส์การเมืองครับเลนส์ความสัมพันธ์ทางการทูตเลนส์ทหารแล้วก็เลนส์การค้าตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเลนโปรดักชันหรือเลนการผลิตนะครับก็จะเห็นว่าสมมติผมเล่นเป็นเม็กซิโกอยู่ใช่ไหมผมกดเปิดเลนตัวโปรดักชันขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูได้นะครับว่าเนี่ยนะสมมติผมสามารถที่จะกดตัวเหมืองเหล็กแล้วผมก็เลือกได้นะว่าผมอยากสร้างเหมืองเหล็กที่เมืองที่รัฐอะไรนะครับผมแคลิฟอร์เนียเนวาดาอาริโซนาอะไรก็ว่าไป right click เมนูนะครับผมคุณเซเดอร์คิงก็มีเหมือนกันนะเวลาเรากดคลิกขวาที่ตัวละครที่เราจะต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับในเกมวิทูเรีย3เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์นี้เหมือนกันนะสมมติถ้าเรากดคลิกขวาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็มันก็จะโชว์ให้เราดูนะว่าเราสามารถที่จะทำแอคชั่นอะไรได้บ้างกับประเทศนั้นนะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายนะเพราะว่าเกม Paradox ทั่วไปก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสุดท้ายนะครับ Empty State ตอนนี้ก็เหมือนกับเกม Paradox ทั่วไปนะครับผมสมมติว่ามีเมืองใดเมืองนึงที่ยังไม่มี Urban Building เลยครับก็แทนที่ตัวเกมจะไม่โชว์อะไรเลยให้เราดูนะครับมันก็ยังจะโชว์แท็บบิลดิ้งให้เราดูนะโดยบอกว่าเนี่ยเมืองนี้เนี่ยยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างเมืองสิ่งปลูกสร้างเออร์บันอะไรเลยนะแต่ถ้าคุณอยากสร้างคุณก็สามารถสร้างได้นะมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าไอ้พวกดีไซน์พวกเนี้ยมันค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับผมคือมันต้องผ่านการรีเสิร์ชมามากพอระดับหนึ่งนะถึงจะรู้ว่าอะไรควรจะโชว์อะไรควรจะไม่โชว์นะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มีแต่มันก็ยังควรจะโชว์เพื่อให้เรารู้ว่าเราสามารถทำแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนอีก2อันนะครับผมที่จะพูดถึงก่อนจะไปเดฟเดเลียนต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับ two tips ก็คือ two tipable game concept มันคืออะไรเขาบอกว่าบางคอนเซปต์ของเกมเนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดแบบเจาะลึกได้เลยภายในเกมนะครับเขาบอกมาแค่นี้เขายังไม่พูดอะไรมากมายนะก็อาจจะเป็นคอนเซปต์ที่เขาอาจจะใช้เวลาเราเริ่มต้นเกมมาเล่นทูทอเรียลนะครับเช่นคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับประชากรนะครับเรากดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าประชากรคืออะไรนะครับถ้าเรากดปุ่ม Guide Me เนี่ยก็ผมก็คงเดาว่าก็คงจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เต็มไปหมดที่อยู่ในเกมให้เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะไม่รู้เหมือนกันมันจะมีแบบเป็นไดอะแกรมเป็นแบบแผนภาพอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะกดดูวิ่งไปวิ่งมาให้มันตื่นตาหรือเปล่านะก็ค่อยๆไปดูกันอีกทีตอนเขาเดโมเกมแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ accessibility feature นะก็ใช้สีเข้ามาช่วยนะครับถ้าตัวเลขเป็นบวกก็สีเขียวตัวเลขเป็นลบสีแดงนะมันก็จะทำให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะว่าให้เราให้มันเป็นสีเขียวโทนไหนนะครับหรือตัวลบเนี่ยให้กลายเป็นสีม่วงแทนอะไรประมาณนี้นะเปลี่ยนโหมดได้นะครับเห็นไหมครับ default mode นะครับTritanopia mode อันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ Protanopia mode อะไรประมาณนี้นะเปลี่ยนโหมดได้นะครับถ้าเราต้องการนะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Dev Diary เกี่ยวข้องกับ UX นะครับ Dev Diary ตัวที่30นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ User Interface นะเมื่อกี้เราพูดเรื่อง UX ไปแล้วก็ถึงตา UI บ้างนะครับผมตัว UI หรือตัว Artwork ของเกมเนี่ยก็จะเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะในช่วงยุควิกตอเรียนนะครับผมก็จะเป็นแนววินเทจนั่นแหละส่วนใหญ่นะจะเป็นแนวศิลปะที่เหล่าชนชั้นสูงเขาใช้ในยุควิกตอเรียนนั่นเองนะนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าจอเวลาเราต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะอันนี้น่าจะเห็นบ่อยแล้วมั้งครับจากเดลี่เดลี่ตัวเก่าๆนะก็ขอไม่เจาะลึกอะไรมากนะก็ดูรายละเอียดไปหาดูได้ในเดลี่วิดีโอผมหรือจะไปดูในบอร์ดของ Paradox ก็ได้นะครับปุ่มนะครับนะครับละเอียดมากปุ่มเนี่ยก็จะใช้คอนเซปต์ของไม้นะจ๊ะถ้าดูดีๆที่ผมซูมเข้าไปนะมันก็จะเป็นลายไม้สีมรกตสีเขียวนะครับก็ถ้าเป็นปุ่มที่มีความสำคัญมากเนี่ยเขาก็จะทำการไฮไลท์นะครับถ้ามันสำคัญมากเข้าไปอีกเห็นไหมก็จะมีการใส่กรอบลวดลายแนววิกตอเรียนเข้าไปด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้หัวอาร์ตมากนะก็ขอดูแค่ผ่านๆไปก็พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนตัวไอคอนของสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ของสินค้าต่างๆนะขนมปังไม้เฟอร์นิเจอร์หรูหรารถยนต์เรือไอ้น้ำอะไรอย่างนี้นะครับผมสิ่งปลูกสร้างพวกนี้น่าจะเห็นกันแล้วแต่ว่าน่าจะเห็นแบบเวอร์ชันไอคอนเล็กๆอ่ะอันนี้เวอร์ชันใหญ่มากนะครับก็จะได้ดูกันให้จุใจเต็มตาไปเลยนะครับผมก็สวยงามไปนะ
นี้ก็จะเป็นไอคอนของเทคโนโลยีกับอีเวนต์นะครับก็ไม่มีอะไรนะสิ่งที่ผู้พัฒนาเขาบอกข้างบนเนี่ยก็คือบางอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแอบสแตรกนะก็คือตามชื่อช่องผมไม่ใช่ก็คือนามธรรมนะครับเช่นการประท้วงอย่างเงี้ยมีอีเวนต์การประท้วงเขาจะเอาไอคอนอะไรดีเขาก็เอาไอคอนของคนถือโทรโข่งเนี่ยเป็นตัวแทนของการประท้วงนะการเลือกตั้งหรือว่ามีข่าวสำคัญหรืออาจจะมีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะเอาไอคอนอะไรแบบนี้เข้ามาเป็นตัวแทนนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีรีเสิร์ชไดนามิกนะครับอาจจะเป็นอันนี้อะไรอย่างการศึกษานะครับเครื่องกลั่นนะไม่รู้เหมือนกันเครื่องกลั่นหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอคอนของกลุ่มอาชีพที่เป็นแมคานิสต์หรือว่านายช่างนะครับผมไอคอนแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยระบุได้ง่ายนะว่ากลุ่มประชากรที่เรากำลังจะดูรายละเอียดพวกนี้อยู่เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรโดยไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านข้างบนนี้ก็ได้นะครับเล่นบ่อยๆก็จะแบบปึ้งรู้เลยนะครับวันนี้คือกลุ่มชนชั้นสูงอันนี้กลุ่มอาชีพทาสอะไรประมาณนี้นะครับไอคอนไอตัว portrait เนี่ยนะครับผมก็หวังว่าเขาจะทำให้เหมือน Crusader King ภาค 3นะก็คือเป็น animation นะครับก็ถ้ามันเป็นแค่ภาพ2มิติธรรมดานะคือเป็นภาพนิ่งอ่ะมันก็จะแบบน่าเบื่อไปหน่อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นภาพ3มิติขึ้นไหวได้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับทางทหารนั่นแหละครับผมก็นายพลคนนี้เนี่ยเขาคุมกองทัพนี้เนี่ยเขาคุมกองทัพ80นายป่ะวะวิทเจเนอรัลไม่มั่นใจมีแกริสันไม่เดาดีกว่านะไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับส่วนด้านขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นดิปโลมาติกเพลย์ครับถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูเดลี่ตัวก่อนนะตัวเก่านะครับที่ผมพูดเกี่ยวกับการทูตนะว่าการทูตมีผลกับสงครามยังไงนะครับถ้าจำได้นะก็จะมีประเทศต่างๆที่สนับสนุนผู้เล่นหลักของแต่ละคนแต่ละฝั่งนะมาแย่งชิงกันมาเปิดไพ่กันว่าใครอยากเรียกร้องอะไรใครอยากที่จะตอบโต้ด้วยอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอคอนทหารนะครับไม่มีอะไรนะครับผมไอคอนที่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือเป็นแง่บวกสีแดงก็เป็นแง่ลบนะเงินสีเขียวก็คืออาจจะเป็นเงินบวกสีแดงคือลบนะครับอันนี้ชนะสงครามแพ้สงครามอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเลนส์ไอคอนนี้เราเห็นในเดฟเดลี่ตัวที่แล้วนะครับผมว่าแผนที่เรามีเลนส์ทั้งหมด5อันด้วยกันนะและ Interest Group เขาก็จะมีไอคอนของตัวเองเหมือนกันนะครับผมก็ถ้ายังจำได้นะถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปดูเดฟเดลี่ตัวก่อนหน้านี้ครับเรามี Industrialist ใช่ไหมครับผู้ที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมนะครับIntelligenceนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแรงงานนะครับใช้สีแดงกลุ่มแรงงานก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะมันก็ลิงก์ได้ง่ายนะกลุ่มแรงงานก็จะชูนโยบายที่เป็นสังคมนิยมมากขึ้นก็มีสีแดงเป็นตัวแทนนะครับผมทางด้านขวานี้ก็จะมีกลุ่มศาสนากลุ่มนายพลกลุ่มทหารประมาณนี้นะครับผมมีสีมาช่วยด้วยทำให้เราสามารถที่จะแบ่งแยกได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันสุดท้ายต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทูทอเรียลนะครับตัวสอนผู้เล่นเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคือเดิมเกมพาราด็อกซ์เวลาเราสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีแต่ตัวหนังสือทั้งหมดเลยแล้วก็บอกให้กดปุ่มนู่นปุ่มนี่ปุ่มนั่นใช่ไหมอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีการเพิ่มตัวไดอะแกรมเพิ่มรูปภาพเข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ทูทอเรียลเนี่ยเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเกมวิทยุเรียน3ก็จะเป็นเกมที่ซับซ้อนที่สุดเกมหนึ่งเลยของเกมของค่ายพาราด็อกนะครับก็น่าจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะก็อย่างที่ผมเคยทำรูปเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองคอนเซปต์อำนาจทางการเมืองของเกมนี้นะผมว่าถ้าผมไม่มีรูปนั้นน่ะมันจะเข้าใจยากมากเลยนะครับก็การมีรูปอะไรพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะก็จบไปแล้วนะครับเดฟเดลี่3ตัวนะเกี่ยวข้องกับตัวหน้าตาอินเทอร์เฟซของเกมนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับหลายคนถามว่าเกมจะออกเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะผมเดาว่ามิถุนาปีนี้นะ นะครับก็เราอาจจะได้เห็นเดโมช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าเดฟเดลี่ผมว่าเดินทางมาถึงจุดท้ายๆแล้วล่ะถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโชว์เคสของแต่ละประเทศแล้วว่าเอ้ยอังกฤษเล่นเป็นยังไงเยอรมันเล่นเป็นยังไงฝรั่งเศสเล่นเป็นยังไงประมาณนี้นะก็โอเคนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะมาดูว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรสำคัญหรือเปล่านะครับถ้ามันมีเนื้อหาเยอะผมก็อาจจะทำนะถ้าเนื้อหาไม่เยอะผมก็อาจจะแพ็ครวมกันทีเดียวเลยแล้วกันก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ